ยังอยู่กันที่เรื่องของทุเรียนนะคะอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีว่าทุเรียนมูซังคิงเป็นทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองของมาเลเซียมีรสชาติหวานหอมอร่อยในบ้านเราเนี่ยปลูกกันมากในพื้นที่เนินเขาของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาช่วงนี้ผลผลิตเริ่มเข้าสู่ตลาดแล้วค่ะทำให้พ่อค้าทุเรียนทำไอศกรีมทุเรียนมูซังคิงเบตงเอาใจคนชอบทุเรียนที่มาเยือนเมืองเบตงได้รับความนิยมอย่างมากเลยล่ะค่ะช่วงสุดสัปดาห์ค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยจากหลากหลายพื้นที่มุ่งสู่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนกันและมีเป้าหมายที่จะมาลิ้มลองความอร่อยของไอศกรีมโฮมเมดทุเรียนมูซังคิงที่ร้าน The Rest House เบตงนายเอกสิทธิ์ทาลีราบรักษาหรือ Go X ได้ผุดไอเดียใหม่ๆค่ะเพิ่มช่องทางการตลาดนำทุเรียนมูซังคิงมารังสรรค์เป็นไอศกรีมโฮมเมดเพื่อเสิร์ฟเป็นเมนูของหวานต้อนรับนักท่องเที่ยวและคนที่ชื่นชอบทุเรียนค่ะทุเรียนนะครับเนื้อนุ่มหอมหวานอร่อยนะครับกินกับข้าวเหนียวเข้ากันสุดๆเลยครับผมรสชาติดีมากครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้าน The Red House นะครับมาทานไอศกรีมทุเรียนนะครับซึ่งเป็นไอศกรีมทุเรียนที่ทำมาจากทุเรียนพันธุ์มูซันคิงนะครับรสชาติอร่อยมากครับแล้วก็รสชาติดีมากครับก็บริการก็น่าประทับใจมากถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาเรียนเชิญร้านนี้นะครับสำหรับเมนูไอศกรีมทุเรียนมูซันคิงนะคะจะใช้เนื้อทุเรียนมูซันคิงล้วน 100% ผสมกับน้ำและเนื้อมะพร้าวน้ำหอมเมื่อ2อย่างมาผสมกันก็จะได้ไอศกรีมโฮมเมดทุเรียนมูซันคิงที่ไม่มีการแต่งรสแต่งกลิ่นใครที่ได้ลิ้มลองลองชิมนะคะรับรองว่าติดใจอยากกลับมาชิมซ้ำอย่างแน่นอนค่ะโดยราคาของไอศกรีมแบบกระปุกนะคะขนาด100กรัมกระปุกละ50บาทหากจะทานที่ร้านก็จะตักเสิร์ฟเป็นถ้วยถ้วยละ59บาทหากทานคู่กับข้าวเหนียวมูลถ้วยละ79บาทแต่ถ้าเป็นไอศกรีมพร้อมข้าวเหนียวมูลและเพิ่มเค้กทุเรียนด้วยก็จะอยู่ที่ถ้วยละ129บาทซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บอกว่าอร่อยมากๆเหมือนได้กินทุเรียนแช่เย็นเลยละค่ะสำหรับร้าน The Rest House เบตงอยู่ใจกลางเมืองค่ะใกล้กับหอนาฬิกาเมืองเบตงทางไปศาลจังหวัดเบตงอาคารสีแดงมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ